สวัสดีครับทุกท่านพบกับเก็บข่าวมาเล่าโดยขุนแก้วรอรินชาแนลนำเสนอโดยขุนแก้วรอรินกมามือชนะชนพันเช้าเท้าเธอหน่อแนวเชื้อพญาดีกรีพ่ายเมไรซิโรราปราบสุรามหากระดกเช่นเคยวันนี้มาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกคดียื่นประกันตัวฟังศาลนัดไต่สวนวันนี้ยื่นประกันตัวสมยศพฤกษาเกษมสุขยื่นประกันตัวไผ่ดาวดินจตุพัฒน์บุญพัทรรักษามีทนายรอนรเสนาหนองตูมมานะครับเป็นช่วงก่อนเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3โมงศาลจะนั่งบัลลังก์ว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอ้เวลาฟังทนายรอนไปเลยแล้วกันแล้วก็ขอให้ศาลนะครับเบิกตัวมาทำการไต่สวนนะครับเกี่ยวกับการประกันตัวรวมทั้งเงื่อนไขในการประกันตัวนะครับวันนี้ศาลก็เลยมีคำสั่งให้เบิกตัวทั้งสองท่านมานะครับเพื่อทำการไต่สวนในวันนี้นะครับสำหรับเหตุในการยื่นคำร้องขอประกันตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในกรณีที่คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีอาการที่เจ็บป่วยคือเจ็บเข่านะครับเขาเจ็บเข่าแล้วก็ประการที่สองก็คือว่าตามแนวนโยบายหรือว่าแนวทางของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการให้โอกาสนะครับผู้ต้องขังนะครับหรือว่าบุคคลที่ถูกคุมขังเนี่ยนะครับให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อลดความแออัดในเรือนจำป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นะครับซึ่งมันมีแนวทางแนวนโยบายแล้วก็รวมถึงระเบียบข้อบังคับอยู่เราก็ได้เพิ่มเนื้อหาส่วนนี้เข้าไปด้วยนะครับนอกจากเนื้อหาเดิมที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี้เนื้อหาเดิมก็คือว่าหมายความว่าก็ตั้งเงื่อนไขว่าอาจจะไม่ร่วมชุมนุมอะไรอีกอย่างนี้หรือเปล่าครับหรือว่ามีเงื่อนไขในส่วนนี้ด้วยนะครับวันนี้ศาลก็จะเรียกไต่สวนว่าในแต่ละคนเนี่ยนะครับว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับทั้งคุณไผ่และก็คุณสมยศทั้งสองส่วนกรณีอยากให้ทนายขยายความเพิ่มเติมไอ้กรณีที่เหมือนว่าเหตุผลเดิมที่ศาลท่านไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็คือเหมือนว่ามีการถอนทนายมีการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือได้แจ้งทางศาลไปแล้วก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับหรือว่าสำหรับเหตุผลในการขอถอนทนายนะครับในวันที่8เมษายนเนี่ยนะครับเราก็ได้เขียนลงไปในคำร้องแล้วว่าสาเหตุหรือว่าเหตุผลที่คุณไผ่แล้วก็คุณสมยศเนี่ยเขาถอนทนายมาจากเหตุผลเรื่องอะไรนะครับมาจากสาเหตุอะไรก็มาจากกรณีที่เกิดจากส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดจากความกดดันแล้วก็ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในส่วนตัวของจำเลยนะครับว่าเขาไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็การต่อสู้คดีของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าดำเนินไปโดยที่เขาอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็เลยขอถอนทนายนะครับซึ่งในส่วนนั้นก็ไม่ได้ทำให้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเสียหายเนื่องจากว่าคดีในวันที่8เมษายนเนี่ยก็ตรวจพยานไปเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการกำหนดวันนัดสืบพยานไปเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ในครั้งนี้วันนี้เองนะครับก็จะได้มีการแต่งตั้งให้ผมเป็นทนายความเข้าในคดีนะครับรับเข้าไปในคดีแต่ว่าในวันที่8เนี่ยผมไม่ได้มานะครับร่วมกันพิจารณาคดีแล้วก็ผมยังไม่เคยเป็นทนายความให้กับคุณไผ่มาก่อนนะครับวันนี้ก็จะได้มีการแต่งตั้งให้ผมเข้าเป็นทนายความเป็นด้วยอันนั้นก็คือในส่วนของคุณไผ่เนาะที่มีการถอนทนายคุณสมยศยังไม่ได้ถอนทนายคุณสมยศก็เข้าใจว่าวันนั้นมีการยื่นขอถอนทนายเช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะแต่งตั้งให้ผมเข้าเป็นทนายความในคดีด้วยทั้งสองคนเลยทั้งสองทีนี้ของคุณไผ่เหตุผลก็คือมีโควิดแหละแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องสุขภาพอะไรของคุณสมยศมีสุขภาพด้วยแล้วก็ลดความแออัดเป็นนโยบายของทางศาลท่านทางเรือนจำของคุณไผ่ก็คือมีเหตุผลเพิ่มเติมอะไรของคุณไผ่เนี่ยตอนนี้คุณไผ่นะครับเขาเป็นนักศึกษาของสถาบันศิษย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับปริญญาโทถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนี้ก็อาจจะกระทบต่อการเรียนของเขาอันนี้ก็เป็นเหตุผลเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาทั้งเต็มโอเคครับขอบคุณทนายเดี๋ยวรบกวนเวลาใกล้ถึงเวลาแล้วขอบคุณครับนั่นแหละครับท่วงทำนองท่าทีของทนายรอนนรเสนาหนองตูมศาลนั่งบัลลังก์บ่าย 3 45 23 เมษายน 2564ก็ตัดสินออกมาแล้ว
สมยศพฤกษาเกษมสุขและภัยดาวดินได้ประกันตัวนะครับก็จะไปปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเทปนี้เก็บข่าวมาเล่าของขุนแก้วรอรินกรมหมื่นชนะชนพันเช้าเท้าเธอเอามาให้เห็นท่าทีให้เห็นการทำงานของทนายรอนตอนก่อนเที่ยงมาทำหน้าที่นะตั้งทนายเข้าไปใหม่นั่นแหละอย่างที่ทนายรอนเล่าให้ฟังก่อนเข้าไปฟังศาลตัดสินแล้วก็ได้ผลสรุปแล้วแหละวันนี้ทุกคนก็คงจะรู้ข่าวกันแล้วศาลท่านก็ให้ประกันตัวนะครับคุณไผ่คุณสมยศเดี๋ยวมีความคืบหน้าเงื่อนไขอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันในเทปถัดไปนะครับ